สำหรับการต่อนี่นะครับนี่ใครจะไปทำก็ได้เลยครับเผื่อนี่ผ่านการทดสอบมาแล้วใช่มาเป็นปีแต่พอดีเมื่อกี้ไปเห็นคลิปสาวลาวสาวลาวบนออกคลิปครับเรื่องน้ำประปาไม่ไหลก็เลยจะมาแชร์ของตัวเองที่เป็นระบบที่ทำขึ้นมาแล้วสบายสะดวกสบายเอามาให้ใช้งานกันและตัวนี้คือเราหมดปัญหาไปเลยครับเรื่องอารมณ์เสียเรื่องน้ำจุดสำคัญนี่นะครับถึงหมายความว่าข้อนี้นี่เป็นท้ามน้ำประปาที่มาจากนอกบ้านนะครับเข้ามาปุ๊บแล้วอันนี้เราต่อมาต้องมีเช็ควาล์วนี่หนึ่งตัวคือลิ้นทางเดียวหนึ่งตัวหมายความว่าประปาไหลออกมาได้ไหลเข้ามานี่ได้ไหลเข้ามาในบ้านเราได้แต่กลับไม่ได้เพราะมันมีลิ้นทางเดียวอยู่นี่และอีกจุดหนึ่งคือท่อนี้ท่อที่ต่อจากถังเนี่ย1,000 ลิตรเนี่ยต่อมาปุ๊บจุดนี้จะต้องมีลิ้นทางเดียวอีก1ตัวเสร็จแล้วถ้ามันผ่านนี่มาลิ้นทางเดียวมาปุ๊บอันนี้มันปิดไว้เนาะถ้าเราเปิดมันน้ำในถังนี่ก็มีแรงดันมาแล้วก็ไปใช้งานกลับไปก็ไม่ได้เพราะว่าเจอลิ้นทางเดียวขวางไว้แต่ถ้าสมมุติไฟฟ้ามาเราดูเพราะจุดนี้มันคือต่อจากจุดเดียวกันครับนี่อันนี้มาจากข้างบนอันนี้ที่ว่าไปเข้าบ้านอันนี้ออกมาแยกออกมาปุ๊บเข้าไปท่อดูดจากท่อดูดในถังมันก็ขึ้นมามันจะดันกลับก็ดันกลับไม่ได้มาถึงนี่เพราะว่าเป็นลิ้นทางเดียวขวางไว้มันก็ไปใช้งานตอนนี้คือไปใช้งานแล้วดันลงมาดันกลับนี่ไม่ได้ละเพราะมีลิ้นทางเดียวขวางอยู่นี่มันก็เลยไปได้ทางเดียวคือไปให้เราใช้งานกี่ก๊อกก็ช่างสบายแล้วครับไม่มีปัญหาเราดูง่ายๆว่าไอ้นี้คือปั๊มที่มีแรงดันมันอยู่ซีกล่างนี้แล้วตัวบนนี้มันเป็นถังพักถังสำรองที่เรามาเตรียมไว้นะประมาณ1,000 ลิตรนะหรือเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่อันนี้คือแรงดันจากถังอันนี้คือแรงดันจากปั๊มน้ำมันก็มารวมกันนี่นี่แรงดันจากถังพักนี่แรงดันจากปั๊มน้ำถ้าไฟฟ้ามีปั๊มน้ำก็ดันไปใช้งานไฟฟ้าไม่มีถังพักก็ดันไปใช้งานนี่ครับถ้าเราปิดระบบถ้ามีแรงดันน้ำมันก็ดันเตรียมอยู่นี่เตรียมพร้อมอยู่นี่แต่เราก็ใช้ประปาตามปกติประปามันไหลยังไงมันก็อย่างนั้นนะครับแค่เราปิดตัวเดียวพอเราเปิดตัวนี้ตัวเดียว2ระบบต้องเตรียมรออยู่แล้วคือไฟฟ้ามาก็แรงดันสูงไฟฟ้าไม่มาก็แรงดันของแท้งนี่ครับแต่ถ้าหากว่าใครที่สามารถทำแท้งไว้สูงๆได้ปั๊มนี่ก็ไม่จำเป็นแต่ตัวนี้คือแท้งนี้มันเอาสูงไม่ได้เพราะว่ามันมีขีดจำกัดอย่างบ้านพักบ้านเช่าหรือบ้านที่จำเป็นน่ะเวลาเราไม่สามารถจะทำแท้งสูงได้เราก็ทำแค่นี้ก็ได้ครับแต่ถ้าไม่มีถังพักเวลาถ้าใช้แต่ปั๊มน้ำอัตโนมัตินี่เวลาไฟฟ้ามาเราก็หมดสิทธิ์แต่อย่างนี้นี่เราไม่สนละไฟฟ้ามาก็ช่างไม่มาก็ช่างปลาปลามาก็ช่างไม่มาก็ช่างเราก็สามารถใช้น้ำที่มีแรงดันสูงได้ครับมาทวนอีกครั้งครับคือตำแหน่งที่เห็นนี่คืออันนี้เป็นท่อดูดที่ต่อมาจากแท้งของเรานี่ครับท่อดูดส
เป็นท่อดูดของปั๊มครับนี่เป็นท่อดูดของปั๊มน้ำที่ต่อมาจากแท้งของเรานี่ครับท่อดูดของปั๊มมันก็เป็นท่อส่งจากถังพักน้ำครับเนี่ยท่อส่งจากถังพักน้ำออกมาที่ออกมานี่มันมาแยกทาง3ทางนี่เนาะมันก็มีแรงดันมานี่จุดหนึ่งมาผ่านลิ้นทางเดียวคือจากถังลงมาได้และจากด้านนี้กลับไปไม่ได้นะมันก็เลยไปใช้งานและอีกส่วนหนึ่งคือพอมันลงเนี่ยมันลงมาปุ๊บมันก็มาผ่านปั๊มปั๊มมันก็มีแรงดันมันดูดปั๊มจะดูดแรงดันส่งมาส่งมาแล้วก็ไปใช้งานถ้าแรงดันมันมีต่อมานี้ปุ๊บมันดันกลับก็ดันไม่ได้เพราะมีลิ้นทางเดียวขวางอยู่เนี่ยสรุปง่ายๆคือเราต่อลิ้นทางเดียว2จุดนี้ไม่ให้กลับไม่ให้กลับไปยังประปาต้นทางอันนี้ไม่ให้กลับไปยังแท้งเนี่ยมี2จุดไม่ให้กลับไปยังแท้งพักน้ำของเรานะมี2จุดแค่นี้อันนี้คือใช้อย่างสบายแล้วครับไฟฟ้ามาก็สบายใช้น้ำแรงไฟฟ้าไม่มาก็สบายดูใช้น้ำได้สบายแต่มันแรงไม่เท่ากับตอนไฟฟ้ามาแค่นั้นทุกวันนี้ผมก็เลยตัวนี้เปิดไว้ตลอดเอาไว้ปิดตอนเราแก้ปัญหาอันนี้เราเปิดไว้เพราะว่าไม่งั้นมีคนมาปิดนี่แล้วก็ทั้งหมดก็ซวยเพราะว่าน้ำจะต้องไปรักษาระดับอยู่ที่ในแท้งเข้าระบบออกระบบแค่ตัวนี้ตัวเดียวปิดปุ๊บก็ประปามันก็เดินเข้ามันตามปกติพอเราเปิดนี่ปุ๊บมันก็เอาน้ำในแท้งนำมาใช้งานมีแรงดันสูงแต่ระดับน้ำในถังนั้นก็คือมีบอลวาล์วหรือลูกลอยเป็นตัวรักษาระดับให้น้ำเต็มอยู่ตลอดเวลาเพราะน้ำประปามันมีแรงดันก็แค่นี้รับรองว่าสะดวกสบายหมดปัญหาเรื่องอารมณ์เสียเรื่องน้ำประปาครับเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้มีลูกค้าเอามาให้อายุประมาณ30กว่าปีครับตัวนี้30-40ปี